บนโซเชียลมีการแชร์5อาหารลดปัญหาผมงอกโดยคนญี่ปุ่นมีตั้งแต่งาดำขิงชีสไปจนถึงหอยนางรมหืมชัวร์เหรอซึ่งนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้ากลุ่มงานเส้นผมและเล็บสถาบันโรคผิวหนังครับบทความเรื่อง5อาหารช่วยลดปัญหาผมงอกนี่จริงไหมครับจริงๆมันจะยังไม่ได้มีการศึกษาว่าอาหารชนิดไหนเนี่ยจะสามารถช่วยลดเรื่องของผมงอกได้จริงจริงแต่ว่าอาจจะมีส่วนที่อาจจะช่วยลดเรื่องของเม็ดสีได้อาหารชนิดแรกที่เขาบอกว่าช่วยได้คืองาดำเพราะมีแอนโทไซยานินช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดสีของเส้นผมได้อย่างแอนโทไซยานินจริงๆมันมีหลายบทบาทมีบทบาทเกี่ยวกับไทโรซิเนสเมตาบอลิซึมซึ่งปกติไทโรซิเนสเนี่ยมันจะมีผลต่อการช่วยเรื่องของเม็ดสีแต่ว่าเรื่องของสีผมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแอนโทไซยานินในการที่จะช่วยลดเม็ดสีหรือเพิ่มเม็ดสีอย่างชัดเจนดังนั้นก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการที่รับประทานงาดำจะช่วยทำให้เรื่องของผมงอกดีขึ้นจริงนอกจากนี้เขายังบอกว่ามีธาตุเหล็กซึ่งช่วยทำให้เลือดบนศีรษะไหลเวียนได้ดีธาตุเหล็กจริงๆเป็นสารที่มีความสำคัญในกรณีการสร้างผมนะคะแต่ว่าธาตุเหล็กอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการสร้างเม็ดสีเพราะว่าอย่างในผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากหรือบางคนที่รับประทานมังสวิรัติก็อาจจะมีการขาดธาตุเหล็กซึ่งอาจจะทำให้ผมร่วงมากกว่าค่ะข้อที่2 สาหร่ายเพราะมีไอโอดีนช่วยกระตุ้นสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสีดำของเส้นผมสาหร่ายส่วนใหญ่ก็จะมีไอโอดีนอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะแต่ว่าไอโอดีนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องอะไรกับการที่มีการสร้างสีของผมแต่จริงๆแล้วไอโอดีนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรณีที่เป็นไทรอยซึ่งพอเป็นโรคไทรอยเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงอย่างนั้นอ่ะจะมีความสำคัญนะคะข้อที่3เขาบอกว่าเป็นชีสเพราะมีกรดอะมิโนไทโรซีนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผมงอกอย่างในกรณีเรื่องของชีสนะคะส่วนใหญ่จริงๆมันก็เป็นผลิตภัณฑ์จากนมนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของวิตามินดีสารอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการที่จะสร้างเม็ดสีเหมือนกันแต่ว่าในกรณีเรื่องของวิตามินดีเนี่ยถ้าขาดวิตามินดีอย่างเอเชียหรือคนไทยไม่ค่อยชอบตากแดดเดี๋ยวกลัวเป็นฝ้าเป็นกระใช่ไหมคะแต่พอเราไม่ค่อยตากแดดหรือเราไม่ค่อยทานนมทานไข่อาหารที่มีวิตามินดีเราก็อาจจะมีภาวะการขาดวิตามินดีรวมถึงอาจจะทำให้มีผมร่วงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มีผมหงอกมากขึ้นนะคะอาหารชนิดต่อมาคือหอยนางรมเพราะเขาบอกว่ามีทองแดงซึ่งเป็นธาตุสำคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินตัวคอปเปอร์เนี่ยมันจะมีผลต่อความแข็งแรงของผมค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการที่ขาดหรือว่าการที่เราทานมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยมันดำขึ้นจะไม่เป็นความจริงนะคะแล้วอาหารชนิดสุดท้ายอย่างขิงล่ะครับที่เขาบอกว่าช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีอาหารไปสู่เส้นผมมากขึ้นทำให้ผมดำเงางามอาจจะเหมือนเป็นการเข้าใจจากการที่รับประทานไปแล้วรู้สึกเหมือนมันร้อนมันเผ็ดแต่ว่าเรื่องของฤทธิ์อันนั้นถึงจะมีมันก็อาจจะเป็นฤทธิ์ที่อ่อนๆ นะคะมันจะไม่ใช่ทานไปแล้วทำให้มีเส้นเลือดไปสูบฉีดที่หนังศีรษะทำให้ผมขึ้นดีขึ้นหรือเม็ดสีดีขึ้นจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่ต้องการลดปัญหาเรื่องผมงอกบ้างครับก็ต้องลดความเครียดออกกำลังทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสและประทานอาหารให้ครบ5หมู่รวมถึงถ้ามีโรคประจำตัวต้องรักษางดสูบบุหรี่แล้วก็ลดเรื่องการดื่มเหล้าก็จะช่วยทำให้เรื่องผมงอกดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ทำค่ะดังนั้นสรุปแล้วเรื่อง5อาหารลดปัญหาผมงอกนี่เป็นยังไงครับมันยังไม่ได้มีหลักฐานทางการศึกษาชัดเจนว่าทำให้มีการลดผมงอกได้จริงแต่ว่าคือด้วยความที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็รับประทานได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการรับประทานเพื่อคิดว่าจะทำให้ผมงอกลดลงหรือผมขึ้นมากขึ้นอันนั้นอาจจะยังไม่ได้มีหลักฐานทางการศึกษายืนยันนะคะการหวังผลบางอย่างในอาหารบางชนิดแล้วกินสิ่งนั้นมากๆอาจจะทำให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์ก็เป็นได้นะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าพบเห็นข้อมูลหรือความรู้ใดๆในโลกโซเชียลก่อนที่เราจะแชร์แล้วควรจะตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราแชร์ข้อมูลที่ไม่จริงหรือบิดเบือนอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อคนที่เรารักได้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม